มีท่าเต้นใหม่อินทรูดใหม่มาฝากทุกคนด้วยเพื่อนายเอ็นเลยนะคะจำได้เลยว่าตอนตั้งแต่เราเดบิวต์มานายเอ็นเทอร์เทนเป็นเวทีแรกเลยที่พวกเราได้มาเพอร์ฟอร์มค่ะรู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะที่นายเอ็นเตอร์เทนมาชวนพวกเราอีกรอบนึงนะคะก็บอกเลยว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ชวนพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพวกเราอาร่านะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศการซ้อมของเราเป็นไงบ้างคะบรรยากาศบอกเลยว่าคึกคักมากๆนะคะตอนนี้ก็เช้ามากๆค่ะพวกเราก็เตรียมตัวพร้อมมากๆที่จะมาโชว์ในวันนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าพี่แอบสังเกตว่าต้องเปทุกองศาเลยเหมือนกันกับอาร่าเองเป็นยังไงบ้างโชว์นี้มันเป็นยังไงอ่ะคือบอกเลยว่าพวกเราอาร่ามีท่าเต้นใหม่อินทรูดใหม่มาฝากทุกคนด้วยเพื่อนายเอ็นเลยนะคะใช่เพราะว่าจำได้เลยว่าตอนตั้งแต่เราเดบิวต์มานายเอ็นเตอร์เทนเป็นเวทีแรกเลยที่พวกเราได้มาเพอร์ฟอร์มค่ะกับเพลงร้องไห้ดังซึ่งวันนี้ก็จะมีท่าใหม่มาฝากพวกเราใช่ค่ะแสดงว่าไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนไม่เคยเลยค่ะท่านี้มันพิเศษยังไงบ้างของพวกเราเองต้องรอดูเป็นยากไหมก็ต้องรอดูนะคะบอกเลยว่าจะไม่สปอยหน่อยเลยหรอทุกคนรอดูอยู่ก็ทำคล้ายสะพานโค้งนิดนึงค่ะแต่ว่าเป็นฟิวเพลงใหม่กับเพลงรอดูเพลงชื่อรอดูนะคะซ้อมกันนานไหมอ่ะก็โหถือว่าก็นานอยู่นะประมาณ1อาทิตย์ที่พวกเราเจอกันเกือบทุกวันเลยค่ะตอนที่ได้ทราบว่าจะได้กลับมาเป็นนี้ได้เป็นครั้งหนึ่งในการรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะที่นายเอ็นเตอร์เทนมาชวนพวกเราอีกรอบนึงนะคะก็บอกเลยว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ชวนพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศนายเอ็นเตอร์เทนสนุกทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็มี energy จากแฟนๆทุกคนดีมากก็เลยพวกเรานี่แบบแฮปปี้มากที่ได้กลับมาอีกครั้งค่ะแต่ว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาโชว์ที่พาร์คพารากอนถูกไหมคะอันนี้เป็นครั้งที่2ค่ะที่เราได้มาสำหรับงานในเทนในปีนี้เองรู้สึกว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในมุมของพวกเราเองได้เห็นภาพแบบนี้แล้วคืออย่างแรกเลยนะคะมันเป็น outdoor ซึ่งไม่เคยเห็นในเทนจัด outdoor เลยใช่ไหมคะพี่ค่ะเราไม่เคยเห็นในที่ไหนไม่เคยเห็นในเทนจัด outdoor มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วหนูรู้สึกว่าการจัด outdoor มันทำให้แบบดูคึกคืนขึ้นแล้วเวทีมีcatwalk ด้วยทำให้เราได้ interact กับแฟนๆมากขึ้นอาร่าจะเดินสับไหมคะเดินหนูสับค่ะงานหนักเลยค่ะจริงๆแล้วกับนายเดชเองอาร่าเองผูกพันยังไงบ้างหนูรู้จักรายการหรือว่าเคยติดตามรายการข่าวประเด็นของนายเดชบ้างไหมคะจริงๆก็เคยดูนายเอนเตอร์เทนมาตลอดเลยตั้งแต่ก่อนเราเดบิวต์ด้วยค่ะก็เลยแบบพอได้รู้ว่าแบบเอ๊ะได้มาช่วยครั้งก็แบบแฮปปี้ค่ะแล้วก็มาเรามาด้วยทั้งพี่ฉาด้วยแล้วก็พี่เบอร์เซ่พี่จิงเกอร์แล้วก็วิสค่ะมาทั้งครอบครัวเลยค่ะและนี่คือการครบ2ปีซึ่งในมุมของเราเองแล้วการที่ข่าวประเด็นอยู่ได้ถึง22ปีมันจะต้องเป็นยังไงบ้างคะลูกต้องปังมากต้องปังมากๆจริงๆก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในเอ็นเตอร์เทน22ปีนะคะฝากเชิญชวนนิดนึงค่ะลูกเชิญชวนเดี๋ยววันนี้แล้วจะได้โชว์ชมพวกเราถูกไหมคะใช่แล้วค่ะก็วันนี้นะคะรอดูเลยนะคะท่าใหม่ๆของพวกเราอาร่าอย่าลืมนะคะทุกคน2ทุ่มค่ะทุกคนเจอกันค่ะเจอกันค่ะพวกเราติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9เอ็นเตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ